วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรครับวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับเราอยู่กับคุณบรรรงค์พิชยากรนะครับกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่เนสครับสวัสดีครับนี่พี่เนสจะมาแนะนำโปรดักต์หนึ่งชื่อว่า DW ใช่ของทางบัวหลวงถูกไหมใช่ฮะซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงตัวโปรดักต์ DW เนี่ยอธิบายเล็กๆนิดน้อยนะครับสำหรับผู้ชมที่ดูรายการเหมือนคนสงสัยว่าเฮ้ย DW คืออะไรแบบนี้DW ย่อมาจาก Derivative Warrant นะครับภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยเนี่ยชื่อยาวมากนะครับใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะครับมันก็คือ Warrant นะครับชนิดหนึ่งที่สามารถเอาไปซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับโดยที่มีผู้ออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไปที่ออกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า DW เนี่ยที่อ้างอิงบนดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือบนหุ้นใดๆก็แล้วแต่แล้วก็เราจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับทำราคาของตัวออปชันอันนี้เนี่ยให้มันสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแม่นะครับก็จะถูกนำไปซื้อขายนะครับบนกระดานในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งแต่ละผู้ออกนะครับก็จะมีการออกจำนวนที่แตกต่างกันบนหุ้นอ้างอิงที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ออกอยู่ตอนนี้ครับครับซึ่งทางบัวหลวงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับซึ่งของรหัสของบัวหลวงเนี่ยต้องบอกว่าโหเป็นศูนย์หนึ่งครับ DW 01ถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าสังเกตง่ายๆสมมติคุณเพชรสนใจ DW นะครับบนหุ้นอะไรก็จะเจอว่าสมมติหุ้นปตท.แล้วกันก็จะ PTT 01แล้วก็มีรหัสอีกยาวยืดไปซึ่งจริงๆรหัสก็จะต่อด้วยว่าปีและเดือนที่อายุของออปชันนั้นเนี่ยมันจะหมดอายุนะครับแล้วก็จะบอกว่าต้องบอกด้วยรหัสด้วยมันเป็น callก็คือว่าซื้อเมื่อเราเก็งกำไรว่าหุ้นจะขึ้นราคาดีดูจะได้ขึ้นพุทธก็คือว่าเราควรจะซื้อถ้าเราคาดว่าราคาหุ้นจะลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นซีรีส์เพราะว่าบางครั้งเราออกเป็นตราสาร DW ที่บนเนี่ยเป็นคอเหมือนกันแล้วก็วันหมดอายุเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต่างกันที่เงื่อนไขรายละเอียดเช่นราคาใช้สิทธิ์เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดใช่ไหนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทางบัวหลวงเองได้มีจัดตั้งตัวศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการลงทุนเรื่อง DW 01แล้วก็ Official Page ซึ่งตัว Official Page นี่คือเป็นมายังไงฮะคือจริงๆต้องท้าความนะครับตราสาร DW เนี่ยทางกลต.อนุญาตให้บริษัททั้งหลายออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะสักประมาณ8ปีแล้วนะไม่ได้เรื่องใหม่เท่าไหร่ปริมาณการซื้อขายของ DW เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายหุ้นโดยรวมเนี่ยตอนนี้อยู่สักประมาณเกือบ 5% ไม่ได้น้อยเลยนะครับคุณเป็นระยะสำคัญใช่วันนึงนี่หลายๆพันล้านนะครับคราวนี้กลับมาว่าบัวหลวงเราเนี่ยจริงๆเราเป็นผู้ออกที่เรียกว่ามีส่วนแบ่งทางด้านของปริมาณการซื้อขายนะครับเป็นมูลค่าการซื้อขายเนี่ยที่สูงที่สุดติดกันมา7ปีแล้วนะครับเรามีเว็บไซต์หลักของเราชื่อ bswarrant.com เอาไว้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนเพราะว่าเราย้ำเสมอตราสารพวกนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วเนี่ยสนใจต้องศึกษาก่อนนะครับ เราจะมีเว็บไซต์ชื่อ bswarrant เป็นตัวให้ข้อมูลข่าวสารนะครับกับนักลงทุนทั่วไปคราวนี้ที่ผ่านมาทุกคนก็รู้อยู่ว่าการเติบโตของโซเชียลมีเดียของการใช้มือถือมากขึ้นใช้ไปมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์มันชักจะไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่าอาจจะไม่กระจายทั่วถึงเพียงพอหรือเปล่าใช่และกับพฤติกรรมของคนที่เรียกว่าจากการวิเคราะห์ของเราเนี่ยคนที่เทรด DW จะเป็นคนหนุ่มวัยซิ่งอย่างสักประมาณคุณเพชรเป็นต้นเลือดร้อนนะฮะยังนักบู๊อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือเครื่องมือสื่อสารที่ตอบโจทย์บนมือถือเพราะกลุ่มคนแบบผมเนี่ยกับอีกกลุ่มคนหลายๆแบบก็จะมีลักษณะการเสพสื่อที่ค่อนข้างแตกต่างกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ออกที่รายสำคัญเราก็เลยปรับปรุงนะครับวิธีการสื่อของเรื่อง DW นะครับเข้าไปสู่โลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็โลกของมือถือมากขึ้นก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับเป็น Facebook DW 01โดยเฉพาะนะครับแยกออกจาก Facebook ของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับอันนั้นคือตัวแรกซึ่งเหตุผลที่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องแยกล่ะก็เพราะว่าเรามองว่าเรื่องของหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นเรื่องขององค์กรเป็นเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้น DW ต้องยอมรับนะครับเป็นเรื่องของการซื้อขายการเก็งกำไรซะเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเห็นว่าผู้ที่เสพข้อมูลข่าวสารหรือลงทุนในแบบนี้จะมีลักษณะเฉพาะอย่างนึงที่เขาต้องการความรวดเร็วความฉับไวความลึกซึ้งของข้อมูลในการอัปเดตงั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าแยกเพจออกมาซึ่งตัวเพจเองชื่อว่า DW 01 Official Page ใช่ครับก็คือเข้าไปเสิร์ชได้ในตัวช่อง Facebook ก็จะเจอเพจนี้เกิดขึ้นก็คลิกไลค์หรือ follow ได้เลยใช่ฮะจะเสิร์ช DW 01หรือว่า BOS Warrant ก็ได้นะครับก็จะเจอเหมือนกันส่วนที่2คือเราทำ LINE ขึ้นมา Official LINE นะครับซึ่งเดิมทีเรามี Official LINE หลักทรัพย์บัวหลวงอยู่แล้วนะครับเราก็แยกออกมาอีกของ DW โดยเฉพาะก็ไปเสิร์ชดูได้เช่นกัน DW 01ก็
จะเรียกว่าตอบโจทย์กับสำหรับคนที่สนใจการซื้อขายดีดีวีโดยเฉพาะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE เห็นบอกว่าจริงๆแล้วทาง Facebook เรามีความพิเศษด้วยเหมือนกันในตัว DW01 official page เนี่ยความพิเศษคืออะไรคราวนี้ก็ต้องต่อมาว่าเอ๊ะแล้วปกติอย่างที่คนจะเข้าไปสมัยก่อน BWS Valorant เนี่ยเข้าไปกันทำไมหลักๆเลยนะครับเพราะว่าตราสาร DW มันจะมีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับราคาหุ้นแม่คือเรียกว่ารอไปตามสมมติถ้าผมซื้อ DW รอตามหุ้นแม่ปตท.สมมติปตท.ขึ้นแล้วก็จะใช่แล้วก็คาดหวังว่า DW ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเขาอยากจะเข้าใจก่อนก็คือว่า1เลยราคา DW ที่จะซื้อตอนนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับผู้ดูแลสภาพคล่องทำราคาอยู่ในจุดที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาหุ้นแม่หรือเปล่าครับนะครับส่วนที่2คือเขาอยากจะรู้ว่าDW อันนี้เนี่ยถ้าถือไปกี่วันถ้าราคาหุ้นเปลี่ยนด้วยแล้วราคา DW จะเป็นเท่าไหร่เขาจะได้คาดการณ์ได้ว่าโอ้เขาควรจะซื้อหุ้นหรือว่าเขาควรจะซื้อ DW ซึ่งตัวที่ให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยแสดงว่าจะให้ข้อมูลในเชิงลึกเลยว่าคำนวณมาให้เราใช่เพราะว่า DW เป็นตราสารอนุพันธ์ครับคุณเพชรเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของข้อมูลที่มันพิเศษออกไปครับเช่นว่า DW ตัวนี้มีอัตราทดเท่าไหร่มีค่าเสื่อมราคาต่อวันเท่าไหร่นะครับมีราคาใช้สิทธิ์ยังไงมีอายุหมดเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งเพราะนั้นคนจะไม่ใช่ว่าชอบหุ้นอะไรแล้วก็ซื้อ DW อะไรก็ได้มันไม่ใช่นะครับเพราะแต่ละตัวมันมีคุณสมบัติที่ต่างกันนะครับเพราะนั้นคนจะต้องเข้าไปหาข้อมูลเหล่านี้จากแหล่งใดๆก็ตามคราวนี้กลับมาคำถามที่ว่าเอ๊ะและความพิเศษที่เราทำมาบน Facebook DW01 คืออะไรครับนะครับก็คือเรายกข้อมูลที่ปกติมีในเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับที่จำเป็นต่อการสัญญาของนักลงทุนเอามาใส่ใน Facebookแต่คราวนี้ก็ต้องถามเอ๊ะ Facebook ปกติเราก็เห็นฟีดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมาโต้ตอบมาถามมาตอบกับสิ่งที่นักลงทุนมันก็เป็นในลักษณะ one way communication เหมือนเดิมใช่ใช่ซึ่งเนี่ยแหละครับก็เลยเป็นจุดที่ว่า1เราเชื่อว่าคนเดี๋ยวนี้ใช้เวลากับ Facebook เยอะครับ2คือ Facebook เนี่ยเพิ่งนะครับเปิดตัวที่เรียกว่าแชทบอทนะครับให้ใช้ใน Facebook Messenger หรือว่าเวลาช่องที่คุณใช้เป็นกล่องข้อความในการคุยกับตัวเพจนั้นๆนะครับเราก็เลยได้เดียนี้เอามาพัฒนาเรื่องของเป็นแชทบอทที่เราตั้งชื่อว่าน้องบัวน้องบัวชื่อน่ารักหลักซับบัวหลวงครับเลยต้องใช้น้องบัวแชทบอทครับเราก็เลยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นแชทบอทเอาไว้พูดคุยให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะนะครับโดยที่จะหยิบเมื่อนักลงทุนต้องการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ DW01 นะครับไม่ว่ารุ่นใดก็ตามเนี่ยน้องบัวเขาจะเป็นคนที่ไปหยิบข้อมูลทั้งหลายและกลับมาตอบให้กับนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะการที่เรียกว่าอินเทอร์แอคทีฟมากๆนะครับอยากรู้เรื่องอะไรยังไงเนี่ยก็แชทเข้ามาแล้วน้องบัวก็จะไปหาคำตอบมาให้ซึ่งแน่นอนตัวที่สำคัญสุดๆเลยก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าฟีเจอร์ของ DW นั้นๆครับกับส่วนที่2ก็คือตารางราคาอย่างที่ผมเล่าให้คุณเพชรฟังว่ามันจะมีตารางฟิกซ์ไว้เลยครับเพราะว่าเราในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องเราจะคอมมิตกับนักลงทุนอยู่แล้วว่าถ้าราคาหุ้นเปลี่ยนไปแบบนี้ DW ราคาจะเปลี่ยนไปแบบนี้เราจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการดูแลสภาพคล่องให้เป็นแบบนั้นซึ่งตัวน้องบัวเองเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคือเขาสามารถเป็นตอบแชทเราได้24ชั่วโมงใช่ครับที่ผ่านมาเราเริ่ม เปิดตัวนะครับ DW01 แล้วก็แชทบอทน้องบัวเนี่ยตั้งแต่วันที่5มกราคมปีนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ผมตามดูคนแชท24ชั่วโมงจริงๆ ยังไม่น่าเชื่อแต่จะบอกก่อนว่า DW เนี่ยจริงเทรดทั้งวันทำการเปิดตลาดทั้งวันทำการครับแต่ว่าโอเคช่วงแรกอาจจะเป็นเพราะว่าคนอยากจะลองแชทกับน้องบัวหรืออะไรก็แล้วแต่ณวันนี้นะวันที่เท่าไหร่มาเนี่ยกลางเดือนแล้วผมก็ยังเห็นคนก็ยังแชทเวลาแปลกๆอยู่เหมือนกันนะมันจะขึ้นเวลาครับว่าคุณก็ไปแชทสัก3คือใช้เวลาแตกก็ยังเท่าไหร่มีคำถามแปลกๆตอนนี้ยังโอเคอยู่โอเคอยู่ซึ่งสามารถตอบได้ทุกคำถามทุกเรื่องจริงๆตอนนี้ที่เริ่มพัฒนาเนี่ยเราเน้นเรื่องของ DW ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่สำคัญที่เราคิดว่าเป็นปัญหาของนักลงทุนเนี่ยเราก็จะใช้น้องบัวไปช่วยในการตอบให้สะดวกสบายขึ้นนะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆนะฮะแค่รหัส DW อย่างที่คุยกับคุณเพชรเมื่อกี้รหัส DW มันยืดยาวนะครับเช่น PTT01C1806A นะฮะรหัสยาวมากนักลงทุนกว่าจะคีย์ตรงนี้อาจจะไม่ถูกใจนะครับในการที่จะได้ข้อมูลของ DW ตัวนี้เพราะฉะนั้นน้องบัวก็จะฉลาดพอที่ว่าสมมติคุณเพชรต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับ DW PTT เพชรคีย์เฉพาะ PTT ไปก่อนน้องบัวก็จะไปควานหาแล้วว่า DW ที่มีของ PTT มีอะไรบ้างซึ่งอาจจะมีลิสต์มาให้เลยมากรุ่นกว่าที่คุณเพชรเข้าใจซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นหลังนั้นคุณเพชรก็ค่อยเลือกดูว่าเออแล้วคุณเพชรสนใจตัวไหนล่ะเสร็จน้องบัวก็จะไปดึงข้อมูลมาให้เลยว่าอัตราทดตัวนี้เป็นแบบนี้เป็นค่าเสื่อมราคาเป็นยังไงตารางราคาเป็นแบบนี้ครับซึ่งนักทุนเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะประเมินได้แล้วว่าอ้าวสมมติคุณไปเทรดในสตรีมมิ่งก็หันไปดูซิว่าแฟร์ไพรซ์ณเรียลไทม์ตอนนี้เลยนะครับน้องบัวจะบอกว่า
ราคายุติธรรมของดินวิวควรอยู่เท่านี้ถ้าดินวิวเทรดอยู่ราคานี้ตรงกันนี้คุณก็เทรดได้ครับก็เหมาะสมเพราะว่าอย่าลืมว่าสถานการณ์ของ DW ที่ผ่านมามีบางช่วงนะครับกับ DW บางตัวอีเวนที่บัวหลวงเราเองนะครับก็คือว่าเรามีข้อจำกัดในการดูแลสภาพคล่องเช่นDW นั้นฮอตฮิตมากในหุ้นบางตัวเราขายหมดแล้วพอขายหมดแล้วเราดูแลสภาพคล่องให้ราคาอยู่ในราคายุติธรรมไม่ได้DW มันจะถูกซื้อขายในราคาที่มันลอยสูงกว่าความเป็นจริงครับซึ่งอันนั้นแหละครับอันตรายสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นนักลงทุนพึงจะต้องมาเช็คก่อนครับว่าแต่ละตัวราคาซื้อขายที่คุณจะเข้าไปซื้อตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับราคาที่ควรจะเข้าไปได้แล้วหรือยังนะครับครับหรือบางอันเนี่ยน้องบัวจะสรุปไว้เลยเราเรียกว่า warning list ก็คือว่าเราจะประกาศอยู่แล้วว่า DW ตัวไหนที่เรามีข้อจำกัดในการดูแลสภาพคล่องเพราะฉะนั้นถ้านักทุนเช็คตรงนี้ก่อนก็รู้ว่าอย่าเข้าไปแตะเลยครับมันกำลังร้อนแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะลวกมือได้ะนะเพราะฉะนั้นเช็คถามกับน้องบัวก่อนนะครับก็จะได้รับคำตอบที่เหมาะสมในการไปลงทุนได้ครับนี่ก็คือตัวน้องบัวแชทบอทของทางบัวหลวงนี่คือแค่คุณผู้ชมที่สนใจนะลงทุนใน DW ส่วนหนึ่งก็คลิกไปที่ Official Fanpageก็คือใน Facebook ก็ได้แล้วก็เข้าไปแชทในอินบ็อกซ์ก็จะเจอน้องบัวนั่นแหละคอยตอบคำถาม24ชั่วโมงเลยทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัว DW01 ของทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะฮะก็คุณชมลองเข้าไปลองเล่นดูนะฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นยังไงนะครับว่าชอบไม่ชอบหรือไงน้องบัวเองก็จะมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแน่นอนแน่นอนก็พัฒนาขั้นต่อไปก็อาจจะพัฒนาไปสามารถตอบคำถามแปลกๆได้มากขึ้นนะฮะสำหรับคนที่อาจจะเป็นมือใหม่อยากเรื่องดีวิวทั้งหลายเราก็จะเริ่มพัฒนาสอนน้องบัวเขามากขึ้นให้เขาเก่งมากขึ้นในการตอบคำถามนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงด้วยในตัวแฟนเพจนะครับFacebook DW01 เนี่ยท่านลองไปคลิกไลค์ดูนะครับเพราะว่าเราจะมีฟีดของกิจกรรมเยอะมากเพราะหลักทรัพย์บัวหลวงเราเน้นเรื่องของการให้ความรู้กับนักลงทุนเขาลงทุนเป็นได้ครับลองไปคลิกไลค์ดูนะครับที่ DW01 ค่ะอันนี้ขอบคุณทำเนียบมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ